Why?กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ INNY นะคะรายการข่าวสารสาระเศรษฐกิจสังคมเพื่อผู้บริโภคนะคะที่จะพาทุกท่านนั้นไปค้นหาคำตอบจากความสงสัยรวมถึงไขหาทางออกทุกปัญหาค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคุยเป็นประเด็นใหญ่นะที่มีผลกระทบกับใครหลายคนเลยครับคุณผู้ชมครับกับประเด็นเรื่องของกฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่น้องเกดรู้ไหมว่าตอนนี้เขาบังคับใช้แล้วกฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งใช้บังคับประมาณสัก 11-12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกตรงๆฮะอันนี้ผลกระทบนี่กว้างมหาศาลเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมบอกสาระคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยหลุดบ่วงการค้ำประกันได้เพราะว่าเขาเมื่อก่อนเนี่ยผู้ค้ำประกันเวลาถ้าเกิดว่าเราธนาคารไปฟ้องเนี่ยฟ้องลูกหนี้ไม่ได้ก็จะฟ้องเอาผู้ค้ำประกันได้ทั้งจำนวนด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกันรู้ล่วงหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปเหมือนกับการไปริดรอนสิทธิ์ของเจ้าหนี้แล้วก็ทำให้เจ้าหนี้เนี่ยมีการปรับกฎเปลี่ยนแปลงใหม่เลยจากเดิมให้เป็นผู้ค้ำตอนนี้นะฮะให้เป็นผู้กู้ร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีประเด็นเหล่านี้ฮะที่เกิดขึ้นมาเอางี้ดีกว่าเราไปคุยกับตัวจริงเสียงจริงนะฮะกับผู้ค้ำประกันครับคุณผู้ชมครับก็คือคุณจตุริศจันทรการนะครับรองผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวถามแบบว่างงๆก่อนเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายค้ำประกันที่ออกมาเนี่ยครับมันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับพวกเราผู้กู้หรือว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยครับครับต้องเรียนตามจริงนะครับว่าโดยเจตนารมณ์ของตัวกฎหมายเนี่ยก็อย่างที่ทางท่านที่ท่านผู้จัดรายการได้พูดไว้นะครับว่าได้ออกมาช่วยเหลือหลักๆก็คือช่วยผู้ค้ำประกันให้ความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยถามว่ามีผลกระทบต่อผู้กู้กับผู้ค้ำประกันอย่างไรนะครับในแง่ของผู้ค้ำประกันเนี่ยก็ยังรับผิดชอบในส่วนของการเป็นผู้ค้ำประกันอยู่นะครับแต่ในส่วนของผู้กู้เนี่ยก็แน่นอนครับว่าทางสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้เองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นนิดนึงในกรณีที่อาจจะไปไล่เบี้ยความผิดเหมือนเดิมกับทางผู้ค้ำประกันแทนผู้กู้ไม่ได้ในกรณีที่มีการไม่ชำระหนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการทำข้อตกลงกันได้มีการพูดคุยกันว่าถ้าในนามของบสย.หรือทางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเนี่ยสามารถจะช่วยอย่างไรนะครับให้สถาบันการเงินเนี่ยนะครับสบายใจมากขึ้นที่จะให้ผู้กู้คือ SME เนี่ยสามารถกู้เงินได้นะครับคือจริงๆก็คือลดภาระนะครับของ SME ที่จะสถาบันการเงินจะไม่ค่อยสบายใจเนี่ยให้อยู่ในระดับใกล้ๆเดิมนะครับใกล้ๆเดิมนะครับคือพอสถาบันการเงินไม่สบายใจเนี่ยประเด็นที่ตามมาก็คือไม่ปล่อยกู้พอไม่ปล่อยกู้ก็เป็นประเด็นเลยฮะ SME นี่ก็งงแตกกันเลยนะครับนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลังจากกฎหมายค้ำประกันใหม่มีผลบังคับใช้อ่ะครับตอนนี้นะฮะมันเปลี่ยนแปลงต่อแบงก์กับบสย.นี่อย่างไรบ้างฮะถ้าเกิดเราดองกันแล้วเนี่ยครับผมก็ต้องเรียนตามจริงนะฮะว่ายอดของการค้ำประกันนะก็คือยอดจริงคือยอดสินเชื่อที่ผ่านการค้ำประกันของบสย.เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจำนวนเงินบาทหรือจำนวนรายลูกค้า SME ที่ไม่ใช้บริการมากขึ้นก็คือเข้าสู่ระบบตรงนี้มากขึ้นนะฮะมีการค้ำประกันมากขึ้นเหตุผลหลักๆก็เนื่องจากว่าในแง่ของตัวกฎหมายใหม่เองเนี่ยจะผ่อนปรนให้กับทางผู้ค้ำประกันที่เป็นนิติบุคคลในลักษณะที่เป็นทำงานถึงอาชีพที่เป็นแบบบสย.ที่มีการเก็บค่าเบี้ยประกันเนี่ยนะฮะให้สามารถที่จะผ่อนเวลาได้หมายถึงว่ายอมให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลาได้กรณีแบบนี้หมายถึงกรณีที่ถ้ามีการทำข้อตกลงกันไว้นะครับแล้วก็ลูกหนี้ผ่อนชำระมาระยะหนึ่งและลูกหนี้คนเนี้ยเกิดผ่อนไม่ได้ผ่อนชำระไม่ได้แล้วทางสถาบันการเงินก็ตกลงกับลูกหนี้ว่าเนี่ยนะจะให้มีการยืดระยะเวลาหรือว่ามีการประนอมหนี้กันนะครับกรณีแบบนี้ตามกฎหมายระบุว่าจะต้องขอให้ทางผู้ค้ำประกันยินยอมในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าสถาบันการเงินก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าฉันขอฉันคุยกับลูกหนี้เรียบร้อยแต่ผู้ค้ำประกันไม่ยินยอมอย่างนี้ก็หมายถึงดีลนี้ก็ไม่จบผู้ค้ำประกันก็ไม่สามารถที่จะผู้กู้ก็ไม่สามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้ครับ
ก็มีโอกาสที่หนี้จะเสียถูกไหมครับเพราะว่ามันเกินบาระเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของบสย.เราเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านนี้มีการเก็บค่าเบี้ยประกันเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะทำเรื่องของการผ่อนระยะผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าได้ก็หมายถึงว่าถ้าลูกหนี้ได้รับการผ่อนผันในการชำระเงินในการเปิดเวลาหรืออะไรเหล่าของต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถจะทำกับธนาคารไว้ล่วงหน้าได้ก็คือธนาคารสามารถจะผ่อนเวลาคุยกับลูกหนี้ได้เลยเพราะเหตุผลหลักๆคือเป็นผลประโยชน์ของลูกหนี้ถูกไหมครับครับผมครับผมแล้วก็สถาบันการเงินเองก็สบายใจขึ้นเพราะว่าในกรณีแบบนี้ไม่ต้องไปนั่งกลัววิตกกังวลว่าผู้ค้ำประกันจะไม่ยอมใช่ไหมและหนี้ก็จะไม่ศูนย์นะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่ทางเราเนี่ยสามารถที่จะให้บริการได้นะครับอื่นๆก็จะมีเรื่องของการที่ต้องแจ้งลูกหนี้แล้วก็ผู้ค้ำประกันภายใน60วันหลังจากมีการผิดนัดชำระหนี้นู่นนี่นั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางบสย.เองก็ได้คุยกับธนาคารทั้งหมดไปเลยนะครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่ธนาคารจะสะดวกมากขึ้นนะครับกฎหมายค้ำประกันออกมาใหม่เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยจะกระทบกับงานทางด้านโอเปอเรชั่นเพราะว่าจะมีการแจ้งเตือนมีการแจ้งบอกล่วงหน้าอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบสย.ซึ่งเป็นนิติบุคคลซึ่งทำงานทางด้านนี้เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสะดวกไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเอกสารต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งวิธีการแจ้งนะครับเราทำตามกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าเราอำนวยความสะดวกให้สถาบันการเงินที่จะติดต่อกับเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผม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 คือถ้าฟังแล้วนะฮะเราก็จะเห็นภาพว่าเอ๊ะอย่างนี้เวลาแบงค์เนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญกับบสย.มากขึ้นด้วยหรือเปล่ามันจะส่งผลดีต่อบสย.เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงฮะจริงๆต้องเรียนว่าผลดีตรงนี้กลับไปสู่ทางภาค SME นะครับเพราะบสย.เองอ่ะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ก็มีหน้าที่หลักๆเลยเนี่ยก็คือช่วยเหลือ SME ให้เข้าถึงสถาบันการเงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยทาง SME ทางบสย.เองก็มีจุดมุ่งหมายว่าจะช่วย SME ให้ได้สินเชื่อที่มีปริมาณมากขึ้นนี่คือจุดมุ่งหมายหลักของทางบสย.ที่มีการจัดตั้งขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้ค้ำประกันเองท่านที่เมื่อธนาคารเองหรือสถาบันการเงินเองเนี่ยนะครับรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจหรือรู้สึกว่ามาใช้ช่องทางทางบสย.ในการค้ำประกันเนี่ยจะมีความคล่องตัวและสบายใจมากกว่าเนี่ยทุกอย่างก็เพิ่มเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การใช้บริการทางด้านเนี่ยของบสย.เนี่ยแพร่กระจายเข้าถึงการรับรู้ของทางSME ได้มากขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าในองค์คาพยพทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงินการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME เนี่ยก็จะง่ายและสะดวกขึ้นค่ะครับค่ะคุณจตุรีค่ะตัวเลขการค้ำประกันของบสย.ในช่วงเดือนมกราคมปี2558ที่ผ่านมานี้เป็นอย่างไรบ้างคะต้องเรียนตรงๆว่าเป็นอีก1ปีที่เป็นนิวเรคคอร์ดของบสย.เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้นะครับว่าในปี2558เนี่ยทั้งปีเนี่ยเราจะมีการค้ำประกันทั้งหมดอยู่ประมาณ 80,000 ล้านนะครับนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยต่อเดือนก็อยู่ประมาณสัก 6,000 กว่าล้านนะในเดือนมกราเนี่ยปกติเลยเนี่ยในซีซั่นที่เป็นซีซั่นเนี่ยมกราเนี่ยค่อนข้างจะดรอปเพราะว่าเพิ่งต้นปีนะครับธุรกรรมยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ว่าในปีเนี้ยปรากฏว่าในเดือนมกราเราก็ได้ทาร์เก็ตหรือได้เป้าเลยที่ 6,000 กว่าล้านเลยนะครับทั้งจำนวนรายด้วยและทั้งจำนวนวงเงินค้ำประกันด้วยนะแล้วส่งผลมาถึงเดือนกุมภาที่ผมจับเรคคอร์ดอยู่ณเวลานี้สถิติโดยรวมโดยกุมภาก็สูงกว่ากุมภาเมื่อปีก่อนๆหน้าเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างส่งสัญญาณแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าในแง่ของตัวสถาบันการเงินเองเขาก็มีนโยบายนะครับที่จะปล่อยกู้ทาง SME เพิ่มขึ้นด้วยนะครับร่วมกับทางนโยบายของรัฐนะฮะที่ส่งเสริม SME กันอย่างเป็นจริงเป็นจังนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพิเศษ5เขตนะฮะที่เราให้ความร่วมมือกับทางธนาคารอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของนวัตกรรมที่ตอนนี้เรื่องกำลังจะผ่านคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุมัติแล้วนะครับพวกนี้ต่างๆกันนาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางสถาบันการเงินเองก็ให้ความสำคัญและ SME ก็จะได้ผลประโยชน์จากการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นครับเดี๋ยวผมขอถามยอดนิดนึงนะฮะคือหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วครับก็คือ12กุมภาพันธ์นะฮะยอดขอสินเชื่อยอดขอให้เราค้ำประกันนี่มันมากขึ้นกระโดดเป็นตามตัวด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ายังเป็นธรรมดาอยู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าก็เกือบจะโตขึ้นมาเกือบจะ70-80% เหมือนกันนะจากฐานเดิมที่มีนะฮะก็ต้องเรียนอย่างนั้นนะตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจอย่างนี้ว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าสถาบันกันคือต้องเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้บังคับใช้วันที่11กุมภาพันธ์นะฮะเริ่มบังคับใช้11กุมภาพันธ์คือวันสุดท้ายคือ10กุมภาพันธ์นะจริงๆคือวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยเราเคลียร์ยอดใบคำขอการค้ำประกันเนี่ยเยอะมากเราเคลียร์กันถึงเดือนเลยเพราะว่าเราเข้าใจว่าตอนนั้นเองเนี่ยสถาบันการเงินหลายแห่งก็ยังจะผูกกับทางกฎหมายเก่าอยู่ถูกไหมถ้าเกิดเคลียร์ก่อนหน้า
วันที่11กุมภาเนี่ยก็กฎหมายยังเป็นกฎหมายเดิมอยู่แต่พอหลังจาก11กุมภายอดก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนับถึงปัจจุบันก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจจะเป็นว่าการใช้บริการบสย.เองเนี่ยเมื่อลูกค้ามาใช้หมายถึง SME มาขอใช้แล้วสถานการเงินได้ใช้อย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าหมดกังวลนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของนโยบายอย่างที่ผมเรียนว่าสถาบันการเงินเองก็ไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องมีการที่จะลดความเสี่ยงการลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อก็คือการให้สถาบันอย่างบสย.เนี่ยครับประกันเขาจะลดความเสี่ยงได้ในระดับนึงเลยนะครับผมนะฮะก็ปีนี้ตกลงว่าตั้งเป้ากันค้ำประกันไว้เท่าไหร่อย่างไรฮะเห็นบอกว่าอาจจะต้องขอวงเงินเพิ่มจากรัฐบาลด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยการค้ำประกันเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ย SME นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีทุนแล้วก็มีโปรโมชั่นมีการส่งเสริมให้ผู้รับการค้ำประกันเข้ามาใช้บริการนะฮะแล้วก็ต้องมีการขอวงเงินเพิ่มอย่างตัวโครงการรับ PGS 5เนี่ยก็จะหมดภายในปีนี้เพราะฉะนั้นมันต้องมีการต่อตัวโครงการต่อไปเหมือนกันนะครับพวกโครงการต่างๆนานาเหล่านี้จะเป็นการสนับสนุนให้ทางผู้ประกอบการ SE เนี่ย เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นในกรณีอย่างเช่น เราช่วยลดหย่อนกรณีเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับรายปีอย่างที่เราเคยมีมานะในปีแรกหรือแม้กระทั่งปรับเงื่อนไขบางอย่างที่จะลดค่าธรรมเนียมได้บ้างอะไรได้บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเรียนว่ามันก็เป็นความช่วยเหลือ SME ซึ่งปีนี้เราตั้งใจว่า 80,000 ล้านที่เราค้ำประกันเนี่ยเราน่าจะถึงเป้านะครับผมนะฮะน่าจะถึงเป้านะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับครับผมครับขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับนะฮะก็คือเวลาเราเห็นภาพของการค้ำประกันเนี่ยเขาเปลี่ยนกฎหมายใหม่ปุ๊บเนี่ยค้ำประกันนี่ไม่ใช่มีแค่ SME นะมีทั้งรถนะครับมีทั้งการค้ำประกันอะไรเพียบทั้งหมดรวมถึงการค้ำประกันเข้าทำงานด้วยใช่ไหมมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นประเด็นที่เราจะพยายามเกาะติดเพื่อทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยหลายคนไปกู้แบงค์ใช่ไหมแล้วพวกว่าขาคนค้ำคนค้ำไม่ต้องขอผู้กู้ร่วมแล้วใครจะมากู้ร่วมกับฉันล่ะใครจะยอมเป็นหนี้กับฉันล่ะเราก็บอกว่านี่ไงก็ไปหาบสย.นะครับนี่คือประเด็นที่เราพยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยมีทางเลือกทางออกในการเพิ่มความมั่งคั่งในกระเป๋าให้มากขึ้นนั่นเองนะครับผู้ชมครับหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาของรายการ INNY แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาชมเราสองคนนะคะมาพูดคุยกับเราสองคนมาร่วมดูข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการแนะนำวิธีการออมต่างๆนะคะของกับรายการของเราได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับจบไม่ลงINNY